ร้านโลบักช็อป TH บริการเติมโลบักแบบ ID บวกพาสเลส4ถึง8แล้วก็มีแบบกลุ่มเลส4อีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักมีทั้งแบบ ID บวกพาสแล้วก็แบบกลุ่มเลส4ถึง8และยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วยร้านด็อกบักช็อปบริการเติมโลบักแบบกลุ่มเลส4แล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบ็อกฟู้ดแล้วก็เติมเพชรออลสตาร์ด้วยนะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแมป Ultimate Tower Defense นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวไททันยักษ์นะครับที่หลายๆคนเนี่ยแบบเอ้ยพี่เมื่อไหร่จะรีวิวจนแบบความและไอเบทโทษครับน้องพี่ก็หามาให้แล้วนะครับผมซึ่งหลายคนก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับคือพี่แบบโอ้โหทักกันมาเต็มเลยพี่มันมาแล้วทักมาในแบบเวอร์ชั่นแบบว่า600เพชรอ่ะแล้วพี่ในใจเฉยกูไม่อยากเติมเลยช่วงเนี้ยคือไม่มีตังค์แต่สปอนเซอร์ให้ตังค์มานะแต่พี่จะเอามาแจกน้องๆไงพี่จะเอามาแจกน้องๆพี่ก็เลยแบบเก็บไว้ก่อนห้ามใจไว้เราก็เลยไปฟาร์มนะครับจนมีอยู่ช่วงนึงนะครับเขาขายในร้านทองนะซึ่งโอ้โหครับตอนแรกพี่มีเงินอยู่ประมาณ8แสนนะครับแม่งล่อพี่เหลือสัก 400,000 เลยกว่าที่จะได้นะครับซึ่งก็นั่นแหละการันตีพี่ดูดิเหลือ32อ่ะน้ำตาจิ๋นไลนั่นแหละนะครับกว่าจะได้นะครับผมซึ่งก็ถ้าใครอยากหานะครับถ้ามีไททันยักษ์ออกมานะครับก็การันตีเลยแนะนำเลยครับผมเป็นสิ่งที่ดีนะฮะส่วนร้านเพชรนะครับผมก็ราคา600นั่นเองเราก็สามารถหากันได้นะครับผมซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราเปิดสแตนให้ดูก่อนเข้าไปเล่นนะครับผมจะเห็นนะครับว่าตัวเนี้ยเป็นระดับก็อดลี่นะครับแล้วก็มีระยะในการตีเนี่ยคงที่คงกระพันเหลือเกินนะครับผมแล้วก็จะมีดาเมจนะครับที่ขึ้นมาแบบเหมือนคูณ2ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เนาะก็แม็กอยู่ที่ดาเมจ 46,000 นะครับผมราคาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามันไม่ได้สูงมากมายอะไรขนาดนั้นอารมณ์คล้ายๆมาดาระเดี๋ยวเราขอเช็คสแตทโอ้ไม่เหอะกากกว่ามาดาระอีกเรื่องราคานะหมายถึงเรื่องราคาถูกกว่ามาดาระอีกนะครับพี่คิดว่าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะครับแต่ตัวนี้นะครับมีความพิเศษก็คือนะครับตีเดี่ยวครับผมแต่มีสกิลครับผมที่ดาเมจมหาศาลก็ไม่สามารถทำได้ซึ่งอันเนี้ยก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับพูดทำไมก็ประมาณเรื่องประมาณแสนหนึ่งนะครับพี่ลองกดสกิลเจ้าตัวนี้ไปนะครับตายครับผมดูเหมือนโกงแต่ครูดาวโคตรนานนะครับผมส่วนวินาทีนะครับที่เขาตีนะก็รู้สึกว่าเร็วใช่ไหมใช่ครับเร็วครับเพราะมันตีทีเดียวครับมันก็เลยเร็วนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบตีเป็น OE นะแต่มันกลายเป็นตีเดี่ยวซะงั้นนะครับก็คิดเอาเองละกันนะครับว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับส่วนตัวถ้าคิดว่าเอาไปฟาร์มเนี่ยคงไม่หยิบตัวนี้ไปนะครับคงจะหยิบตัวอย่างอื่นไปนะระดับก็อดลี่นะครับซึ่งก็อดลี่ก็ยังเป็นพวกอันเนี้ยยังดีกว่านะครับลูฟี่อะไรเงี้ยยังโอเคกว่านะครับซึ่งตัวนี้ก็อยู่ที่เราพิจารณาก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราตัดเข้าไปในเกมเลยนะต้องบอกก่อนว่าเราไปเล่นมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาอัดหน้าปกอันนี้ให้น้องๆฟังนั่นเองโอเคไปละโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับผมเราก็วางตัวละครกันก่อนนะวางกันตัวละครก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกโหมดยากสุดไปเลยนะครับแล้วก็ออโต้สคริปต์นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะว่าการที่จะผ่านอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ยากไปแล้วนะครับปัจจุบันเนาะเราต้องมีตัวละครที่เป็นระดับ V ทั้งคู่เลยนะครับผมซึ่งก็เล่นตามพี่เลยละกันนะครับถ้าจะผ่านนะถ้าเล่นนอกเหนือนี้อาจจะแบบลำบากหรืออาจจะไม่ผ่านก็ได้นะครับผมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะโอเคครับโอเคประมาณนี้เราก็ประมาณเจ้ากบประมาณนี้ละกันโอเคซึ่งก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีตัวมอนวิ่งเร็วนะซึ่งถ้าเขาออกมาตั้งแต่เว็บที่3หรือเว็บที่4หรือเว็บที่5อย่างเงี้ยเราสามารถแพ้ได้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็อย่างที่บอกครับว่าโอกาสแพ้มันเยอะเกินไปนะก็ไม่ค่อยแนะนำให้เล่นด่านนี้ในการฟาร์มเงินนะครับปัจจุบันพี่ก็ไม่ได้ฟาร์มเงินด่านนี้แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าฟาร์มเงินด่านไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ละกันเดี๋ยวว่างๆก็จะทำให้นะครับทุบไปอันนี้เรายังไม่วางคาเนกินะเราค่อยวางคาเนกินะครับโอเคคาเนกิปรับ priority เป็นสตองนะครับผมแล้วก็วางคาเนกิข้างหลังไว้ด้วย1ตัวละกันนะโอเคปรับเป็นสตองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วางลูฟี่นะครับอัพลูฟี่ผิดนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องวางลูฟี่เพิ่มอีก1ตัวนะครับผมซึ่งก็วางใกล้ๆหน่อยก็ดีนะครับใกล้ๆใกล้ๆป้อม
พราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัววิ่งไวมาอ่ะซึ่งเวฟนี้เราโชคดีไปนะครับก็คือเวฟ4แล้วยังไม่มีตัววิ่งไวออกมานะครับมันจะทำให้เราผ่านได้สบายมากๆเลยแต่ถ้ามีก็คือเราต้องปล่อยแพ้ครับเพราะว่าเราแทบจะไม่มีโอกาสที่จะชนะเขาได้เลยนะครับนี่มาละตัวถึกมาละนี่เราก็อัพไปแล้วก็ตีครับเขาจะตีตัวที่เลือดเยอะที่สุดนะเราปรับลูฟี่เป็นสตองก็ดีนะครับผมตรงนี้นะอ่ะแล้วข้างหลังเราเนี่ยเราก็ต้องอัพด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ไหวเอานะครับผมซึ่งก็ปรับคานิกิเป็นสตองนะครับกบเป็นสตองปรับเป็นสตองให้หมดเลยครับเพราะว่าโอกาสหลุดมันเยอะนะเออเนี่ยปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเขาตีจุ๊บอ่ะเห็นไหมไม่งั้นนะเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันไม่ตีจับไอ้ตัวนั้นครับเราก็อัพลูฟี่ครับอัดนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยพี่แทบไม่ฟาร์มด่านนี้แล้วนั่นเองนะครับคือมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยยากไปแล้วอะสำหรับพี่นะครับพี่ก็เลยแบบไม่ค่อยฟาร์มเท่าไหร่นะแล้วเราก็รีบวางพวกสไปดี้อะไรเงี้ยไว้เร็วๆเลยนะครับแล้วอัพลูฟี่ตรงนี้เลยนะครับขึ้น 3,600 ให้มันทุบหนักๆอ่ะพอเป็นเฟิร์สนะครับพออัพเป็น 3,600 แล้วปรับเป็นเฟิร์สนะครับมันจะตีเอาง่ายๆคือให้ลูฟี่ตีตัวเป็นกระจุกครับขึ้นชื่อว่าเห็นตัวเป็นกระจุกปุ๊บให้ลูฟี่จัดการทันทีนะครับไม่งั้นเราอาจจะแพ้ได้เลยนะวางลูฟี่ครับอีกตัวนึงอัพขั้นไป2ตัวนี้น่าจะสบายๆนะครับสำหรับข้างหลังเลือกแค่พันเดียวนะครับเราก็ต้องรีบอัพลูฟี่ตรงนี้อีกนะครับขึ้นไปนะเพื่อกันหลุดนะครับโอเคอย่างที่บอกครับเราต้องปรับตัวให้ทันนะวางเจ้านี่อีกตัวนึงตัวนี้อ่ะโอเคยังมีหลุดไปอยู่นะครับเราต้องทำให้มันขึ้น2ตัวมันจะได้ไม่หลุดนะโอเคตอนนี้เริ่มน่าจะไม่หลุดแล้วล่ะโอเคโอเคโอเควางได้แล้วเราเอาลูฟี่ขายไปนะครับสักตัวนึงแล้วมาวางไว้นะครับเติบเข้าไปตัวนึงแล้วเราค่อยไปขายทีเดียวข้างหลังนะครับเพื่อกันพลาดไปก่อนโอเคอ่ะโอเคตอนนี้เราน่าจะเรียบร้อยละเคลียร์เสร็จเรียบร้อยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียเงินฟรีครับผมนี่มาละประมาณนี้นะครับสำหรับด่านนี้ซึ่งก็เน้นดวงอ่ะเนาะพี่อันนี้พี่อ่านหลายคลิปมากๆเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพี่ฟาร์มด่านนี้ไม่ได้แล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวว่างๆอ่ะอาจจะมีแบบถ้าคนดูอยากให้สอนฟาร์มด่านที่ปัจจุบันพี่ฟาร์มหรืออะไรที่คนอื่นเขากำลังฮิตๆกันในการฟาร์มนะครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่สอนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราอัพลูฟี่ขึ้นมาอีกสักนิดนึงเพราะว่าไททันยักษ์เนี่ยราคาเขาตั้งสูงเราเอาไว้ก่อนเราอัพให้แม็กก่อนพอเราอัพแม็กเนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้นะครับโอเคอัพเจ้าพวกสไปเดอร์แมนด้วยนะครับให้มันเป็นตีเป็นแม็กไปเลย1ตัวนะครับแล้วก็คานิกิอัพมานิดนึงนะก็ดีนะครับให้มันตีไกลๆหน่อยประมาณนี้ครับมันจะได้จับดีๆหน่อยนะครับส่วนกบเนี่ยมันปรับระยะมันก็แค่เพิ่มระยะเฉยๆครับเพิ่มมาสักนิดหน่อยก็แล้วแต่สะดวกเราเลยนะครับแต่พี่ไม่ค่อยอัพเท่าไหร่พวกเจ้ากบสนใจอัพสไปเดอร์แมนตัวแรกนะปรับเป็นสตองแล้วก็สัตว์ยาวเลยนะโอเคตอนนี้เราเริ่มได้ทีแล้วล่ะแต่จะเห็นนะครับว่าเฮ้ยเลือดเลือดสวยว่ะหัวเราะหัวเราะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มไล่รีวิวเจ้าไททันยักษ์กันแล้วดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราขายให้ดูก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงสำหรับไททันยักษ์นะครับผมโอ้โหยักษ์ใหญ่มหึมาจริงๆฮะโอ้ตัวเบลอเลยฮะตัวสวยมากซึ่งมันก็ตัวใหญ่อะเนาะระยะของเขาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่านิดเดียวนะครับแล้วเขาจะมีสกิลเห็นใช่ไหมเขาจะมีสกิล1สกิลนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ให้ดูนะครับเนี่ยเรามาดูกันว่ามันถึงในระยะตรงนี้นะกดไปครับปุ้งนี่จะเป็นเอฟเฟกต์ระเบิดนะซึ่งมันน่าจะเป็นตอนที่ฉากไททันยักษ์เขาเรียกอะไรปล่อยไอ้น้ำข้างหลังอะปล่อยไอ้น้ำตัวเองออกมาครับแต่ทางเกมเนี่ยเหมือนจะทำแบบนั้นไม่ได้นะเขาก็เลยเอาเอฟเฟกต์แบบเป็นระเบิดแทนละกันมันง่ายกว่านะครับซึ่งคูดาวน์เนี่ยก็ค่อนข้างนานพอสมควรนะครับอันนี้เราก็แค่รีวิวหน้าตามันเฉยๆนะเดี๋ยวเราเอามาทดลองให้ดูทีหลังนะครับดูหน้าตาโอเคนะก็เหมือนไททันไอที่เขาเอาไว้เดินในด่านในนั่นแหละเดี๋ยวเราขายทิ้งดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราอัพฟี่อีก1ตัวนะครับครบแล้วตอนนี้มาเรามาดูไททันยักษ์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะซึ่งส่วนตัวพี่แนะนำว่าให้วางเป็นตรงริมๆอย่างเงี้ยครับมันจะได้แบบโดนระยะกว้างๆเนาะซึ่งเราจะรีวิวอ่ะเราก็เลยต้องวางอย่างนี้นะครับนี่แล้วมันจะมีเอฟเฟกต์ก็คือเตะครับเตะเนี่ยเขาเหมือนน่าจะอิงมาจากตอนที่ไททันยักษ์เตะเตะประตูป่ะเตะประตูเพื่อเข้ามานั่นแหละนั่นแหละนี่เขาก็เตะปุ้งนะครับซึ่งดาเมจนะครับ
ตอนแรกเนี่ยก็คืออยู่แค่ 4,000 DPS ของเขาเนี่ยก็คือ 4,000 กว่าเลยนะต่อวินะครับเพราะก็ตีเร็วนะแต่ตีเหมือนจะตีแค่ฮิตเดียวหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะเตะมันก็แบบมันไม่ค่อยสำแดงดาเมจอ่ะเพราะมัน 4,000 เองนะครับลูฟี่เนี่ยมันก็ทำ DPS ต่อรอบเนี่ยคือ 8,000 6,000 อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราอัพแม็กกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะขั้นแรกนะครับพออัพไปปุ๊บดาเมจขึ้นมา 8,000 เลยนะตีแรงขึ้นมากๆนะครับวินาทีก็ลดลงนะครับผมซึ่งก็โอเคอยู่นะครับอัพต่อมาครับผมอีก 9,000 นะครับปึ๊บโอ้โหเบิ้ลเมาเบิ้ลโอ้โหจบแล้วไม่เป็นไรเราขึ้นมาตรงถึงรองสุดท้ายแล้วกันดาเมจ 20,000 นะครับอ่ะ DPI DPS เขาก็จะขึ้นมาประมาณ 10,000 นึงเลยนะต่อวินะครับผมซึ่งก็โอ้โหเร็วเหมือนกันนะก็คือเหมือนทำให้ทำฮิตต่อตัวดีอยู่นะครับซึ่งถ้าไปเทียบกับพวกเขาเรียกว่าไงนารุโตะ6วิถีคงจะเทียบไม่ไหวนะครับแต่มันเอามาเทียบพวกพวกตีเดี่ยวอย่างเช่นไลท์ยังมิอะไรเงี้ยที่มีล่าสุดใช่ไหมซึ่งอันนั้นอ่ะมันตีวันช็อตแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ไงก็ต้องดูกันอ่ะว่ามันแบบอันนี้มันตีวันช็อตได้ไหมถ้าสมมติเลือดในเกมตอนเนี้ยเลือดมันแบบสามารถให้ท่านตีวันช็อตได้ท่านก็จะดีกว่าครับเพราะมันตีเร็วมันไม่ใช่เป็นโอกาสในการตีเนาะส่วนตัวที่น่าจะเทียบกับเขาจริงๆก็น่าจะเป็นพวกก็อตลี่ครับพวกก็อตลี่ต่างๆนะแต่ส่วนตัวก็ยังคิดว่าถ้ามันเทียบได้มันก็คงแค่เทียบได้กับไททันลิงอ่ะแค่นั้นแหละแต่สิ่งที่เขาโกงจริงๆคือเขาเรียกว่าสกิลครับสกิลเนี้ยเดี๋ยวพี่จะเทสดาเมจให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีตัวที่เลือดแบบออกมาแบบ OP เนี่ยมันมีแค่แสนเดียวนะเดี๋ยวเรากดแสนหนึ่งดูนะครับเดี๋ยวรอตัวแสนวิ่งออกมาอีกรอบหนึ่งนะจำไว้นะครับ100,000มากดปุ๊บตายไหมจากดาเมจของเราเนี่ย 20,000 นะครับมาดูกันนะครับผมตอนนี้เวฟ 33 แล้วเนาะมาละตู้มนะครับตายครับเลือดแสนก็ตายนะก็คือเลือดแสนก็เอาไม่อยู่นะครับต้องมาดูกันว่าดาเมจเขาจริงๆมาเท่าไหร่เพราะในเกมนี้มันก็น่าจะแบ่งที่แสนหนึ่งไหมด่านเนี้ยน่าจะแบ่งอยู่ประมาณนั่นแหละเท่าที่พี่รู้นะครับหรือ300,000ป่ะอันนี้จำไม่ได้เดี๋ยวรอๆก่อนโอเคเดี๋ยวเราอัพขั้นอีกขั้นหนึ่งเนาะก็น่าจะเห็นผลละโอเคถามว่ามันสู้ลูฟี่ได้ไหมลูฟี่มัน2ตัวมันก็โกงกว่าอยู่แล้วล่ะแล้วตีเป็น LE ด้วยนะครับซึ่งแม่งโกงมากลูฟี่เป็นโน่นหนึ่งณปัจจุบันนะครับมันเตะแรงอยู่นะตีก็เร็วนะครับอัพไปครับผมนี่ตอนนี้ดาเมจ 40,000 แล้วนะDPS ต่อวีเนี่ยของเขาคือ 20,000 เลยนะครับก็อารมณ์คล้ายๆลูฟี่2ตัวเลยนะแต่ลูฟี่มันตี LE นะครับอย่าลืมมันมีตรงนั้นแหละที่จะแตกต่างกันถ้าตัวเนี้ยตีเป็น LE ระยะเท่าลูฟี่พี่คิดว่าลูฟี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องพกไป2ตัวแล้วอาจจะพกแค่ไททันยักษ์ไปหรืออาจจะแบบแทนพวกเจ้านี่ได้เลยนะเขาเรียกนารูโตะ6วิถีได้เลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะหาไม่ได้เลยเพราะมันแพงมากสุ่มหาธรรมดานี่แทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับมาดูกันโอ้ยหมดแล้วในเวฟหมดแล้วโอ้พี่ว่าจะระเบิดให้ดูอีกสักรอบก็คือเลือดแสนหนึ่งตายนะครับสกิลโกมมากๆนะครับสำตัวนี้ก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่ามันเวิร์กไหมพี่ส่วนตัวก็ยังคิดว่ามันก็ยังไม่ได้ดีเวอร์วางอะไรขนาดนั้น